จ้งความครับผมเรื่องอะไรโดนโดนหลอกซื้อขายดาวรถครับไปวิธีการเขายังไงนะครับวิธีวิธีการนะคะก็คือเขาค่ะจะโพสใน Facebook ส่วนตัวค่ะใน Facebook ของเขาก็คือโพสรับปิดดาวรถที่ผ่อนไม่ไหวค่ะใช่เขาบอกว่าปิดจริงปิดสูงปิดยอดเท่าไหร่ก็ปิดภายใน2เดือนแล้วเราก็หลงเชื่อเสียหายที่เรามาเนี่ยใช่ดาวรถไปแล้วใช่ค่ะเราไปทำสัญญากับบริษัทขายรถใช่ค่ะแล้วพอเราเจอพิษโควิดอะค่ะหมดแรงไม่มีส่งใช่ค่ะเราเจอพิษโควิดใช่แล้วคราวนี้จริงๆแล้วอะค่ะก็หลงเชื่อเขาเพราะว่าเขาโพสต์ว่าสามารถปิดได้ภายใน2เดือนค่ะคือทาง Facebook เขาจะโพสต์ตลอดเลยว่าปิดรถได้จํานวนเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีผู้เสียหายจํานวนมากค่ะแล้วช่วงถึงเวลาแล้วค่ะก็คือผัดเปลี่ยนไม่ยอมปิดไม่ยอมผ่อนค่ะตอนนี้ทุกคนก็รถก็หายสาบสูญใช่เลยตามไม่ได้พวกผมไม่มีที่พึ่งแล้วครับค่ะไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะต้องมาพึ่งสื่อและกองปราบอย่างเงี้ยครับใช่ลักษณะคือเขาว่ามาเอารถเราไปใช่ค่ะเขามาเอารถเราไปค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าจะผ่อนให้เราภายใน2เดือนแล้วก็ปิดภายใน2เดือนใช่เงินอะไรให้เราต้องไปคือเงินไม่มีค่ะคือเงินเนี่ยคือเขาเอารถเราไปเนี่ยเขาต้องแบบเราเรียกขายดาวครับผมขายดาวแล้วก็จะเอาไปผ่อนต่อในสัญญาจะเขียนระบุว่าชัดเจนครับบอกว่าจะปิดภายใน2เดือนเราเชื่อตรงนี้ครับว่าจะปิดภายใน2เดือนแล้วเขาให้ตังค์เราเท่าไหร่เขาให้ครับอย่างของเราเนี่ยเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยผมดาวมา 250,000 เขาให้ผม 200,000 200,000 ทั้งหมด6ปีอ่ะครับแต่เขาจะแต่เขาหลอกให้เราชวนชื่อคือปิดใน2เดือนใช่แล้วปิดให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเขาไม่จ่ายค่างวดรถให้อ่ะค่ะทุกคนก็เริ่มผิดสังเกตเริ่มรู้แล้วครับก็เลยเริ่มแบบตามหารถตัวเองบ้างหรือว่าขอคําแนะนําจากคนอื่นๆนะคะก็เลยมารวมตัวกันมีผู้เสียหายครับแต่ใช่แต่ผู้เสียหายอ่ะประมาณเกือบ60กว่าคันนะคะแต่เรารวมตัวกันมาได้ประมาณ15 16คันเพราะว่าทุกคนไม่กล้าออกมาไม่กล้าออกมาเพราะว่าเขาก็ยังติดต่อได้อยู่แล้วบอกว่าถ้าใครออกมาก็คือจะไม่ปิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังคุยทุกได้อยู่แต่ทีนี้มันมีบางส่วนนะคะที่ไปสืบทราบมาว่ารถตัวเองค่ะถูกขายต่อให้เต็นท์อื่นไปแล้วใช่โดยการที่เขาขายต่อให้เต็นท์อื่นเขาก็ทําเอกสารปลอมว่าซื้อสดปิดแล้วไปหลอกขายเต็นท์อื่นแล้วเต็นท์ก็คือรอเล่มภายใน60วันแล้วคราวนี้เต็นท์อ่ะไม่ได้เล่มก็เลยโทรมาหาพวกเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยทําไมเล่มยังไม่ได้ทําไมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทราบว่ายังไม่ปิดกระบวนการของเขาคือทั้งหลอกเต็นท์อื่นๆทั่วไปด้วยแล้วก็หลอกผู้เสียหายด้วยใช่ค่ะแล้วมีบางส่วนที่เขาเอาไปขายมาเลเซียขายเขมรแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่รับรถไปเนี่ยค่ะเราติดต่อเขาก็บอกว่าไม่ทราบส่งนายอย่างเดียวฉะนั้นเราจึงมาขอความช่วยเหลือจากกองปราบว่านายเขามันคือใครแล้วรถเราอยู่ตรงไหนคือตอนนี้เราอยากให้เรียกมาคุยอะครับใช่อยากได้รถคืนหรือว่าคุณปิดยอดหรือจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนแค่นั้นนะคะเพราะว่าความเสียหายรวมๆกันตรงนี้ทุกคนมีเอกสารครบหมดเลยครับติดต่อตามตัวเขาเจอไหมเขารับสายนะครับแต่ว่าเขาก็ตอบไม่รู้อะใช่ไม่รู้เอารถไปใช่แล้วก็เลื่อนทุกคนแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเจ้านายใหญ่ติดต่อไม่ได้แล้วครับมาถึงตัวเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่หลอกคนเลยใช่ค่ะใช่ใช่ของเขาชื่อเพจอะไรคะเป็น Facebook เขาค่ะชื่อเอกภูมิค่ะใช่แล้วเรารู้จักเขาได้ไงก็เขาคือเขาจะมาโพสต์หารถคนที่ว่าแบบผ่อนไม่ไหวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มอะไรนะที่เราไปโพสต์ก่อนเป็นกลุ่มผ่อนรถอะผ่อนรถต่อไม่ไหวผ่อนรถต่อไม่ไหวใช่จะเป็นกลุ่มนี้ในเฟซบุ๊กใช่ซึ่งพอเราไปโพสต์ปุ๊บเขาก็จะเข้ามาเลยคนนี้เขาก็จะเข้ามาติดต่อใช่ติดต่อครับติดต่อขอซื้อดาวไปแล้วก็จะไปผ่อนต่อคุยกันครับแอดไลน์ต่อครับคุยกันส่วนตัวใช่ครับผมแล้วก็นัดเจอเอารับรถอย่างเงี้ยของน้องผู้หญิงเป็นรถอะไรของหนูเป็นฟอร์จูเนอร์ค่ะ1คันเขาไม่ใช่ของหนูเป็นฟอร์จูเนอร์1คันค่ะยอดติด 1.3 แล้วก็เป็นฟอร์ด1คันยอดติด 560,000 เอาไป2คันเลยค่าเสียหายหนู2ล้านกว่าค่ะ2ล้านแล้วทีนี้ยังต้องผ่อนอะไรอยู่มั้ยตอนนี้ก็คือต้องผ่อนอยู่ใช่ค่ะคือเพราะมันเป็นชื่อเขาอ่ะครับทางไฟแนนซ์ก็ต้องตามเขาดูว่าตัวนะครับ2คันเดือนเท่าไหร่ที่เราต้องผ่อนลงเนี่ย 30,000 ค่ะ 30,000 ใช่แต่คือเขามาทำให้เราแบบเชื่อเราขี่อยู่กี่วันกี่เดือนอะไรคะตอนที่ล็อกดาวน์มาเนี่ยเรามาขับขี่แล้วกี่เดือนก็ประมาณปีกว่าๆปีกว่าแต่ฟอร์ดก็คือจะหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นพิษโควิดจริงๆค่ะแล้วก็หมดกำลังที่จะผ่อนแล้วเราคือเราไม่ได้อยากตั้งใจจะขายแบบนี้ครับใช่เพราะก็อยากที่จะคืออยากให้เขาปิดแต่เขาอ่ะเอา2เดือนมายื้อเราครับ
มายื้อว่าปิดแน่นอนปิดแน่นอน2เดือนผ่านของผมนี่ผ่านมา8เดือนแล้วครับแล้วตอนที่ไปพูดคุยเขาเนี่ยยังไม่มีใครที่มาเตือนเลยพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีใช่เพราะว่าเขามีหลักฐานชัดเจนยื่นให้เรามีทั้งใบบริษัทอะไรทุกอย่างนะครับบริษัทให้น่าเชื่อถือเดี๋ยวผมจะให้ดูครับหลักฐานที่เขาโทรมาได้ครับเนี่ยครับเชื่อใจเขาได้นี่อ่ะคือจูงให้ผมเชื่อใจครับนี่ครับดูได้ครับเขามีบริษัทแบบว่าเนี่ยครับน่าเชื่อถือเนี่ยใบบริษัทครับผมทำให้เราแบบน่าเชื่อถือทำให้เราแบบต้องขายให้เขาครับผมขายเราก็ตัดสินใจดีแล้วใช่ดูแล้วว่าเขาน่าเชื่อถือจริงครับผมขายดาวเข้าไปใช่ครับแต่ปรากฏว่าโดนเขาเล่นหลอกใช่ครับผัดเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เดือนคะในระยะทางในระยะเวลาที่เราขายดาวให้เขาไป8เดือนค่ะทางคนต้องตะปีใช่มันแล้วแต่เคสอะครับเคสของหนู8เดือนใช่ผมก็8เดือนผมประมาณ9เดือนครับ9เดือนแล้วก็ประมาณมกราคมใช่ค่ะช่วงนั้นใช่แล้วพอผู้เสียหายเริ่มออกมาเขาก็ยังไม่หยุดพฤติการแบบนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ยังไปทักซื้อรถกับคนอื่นๆอีกทำอีกทำอีกแต่ทักคนอื่นใช่ใช่ในกลุ่มเนี้ยใช่ค่ะใช่กลุ่มนี้เขายังซื้อก็คือน้องๆคนที่จะขายเขาก็ทักมาหาผมทักมาหาผมว่าใช่เต็นท์ไหนเต็นท์ไหนคือเขาไปเห็นโพสต์ผมที่ผมโพสต์ลงไงผมก็เลยบอกเขาไปว่าใช่เต็นท์นี้เขาก็ยังไม่ขายแต่ว่ามีการที่จะไปซื้อรถใช่แอดมินกลุ่มเขาไม่รู้พฤติกรรมของคนนี้หรอถึงปล่อยให้เข้าไปมาหากินส่วนมากแอดมินกลุ่มก็เป็นเพื่อนคู่ค้ากับเขาเหมือนผู้สร้างกลุ่มก็เหมือนรู้กันใช่ครับเขาอาจจะรู้เห็นกันใช่ครับผมก็เลยเหมือนเป็นกระบวนการอยากจะเตือนสติอะไรคนที่ประสบปัญหากับเราที่ผ่อนไม่ไหวบอกอะไรเตือนสติคนอื่นได้ก็คือว่าคืออย่าหลงเชื่อการหลอกซื้อดาวค่ะถ้าผ่อนไม่ไหวจริงๆก็ให้คุยกับไฟแนนซ์ตรงๆคือลดกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียส่วนต่างอาจจะไม่เยอะเท่ากับเราเสียทั้งรถเสียทั้งเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเสียเวลากันด้วยบางคนมาจากเชียงใหม่สุรินทร์อะไรเงี้ยค่ะไกลมากใช่ใช่นี่ไม่ใช่ผ่อนลมผ่อนพุทไทยกุญแจใช่ไม่ใช่ผมกุญแจเราก็ให้ไปแล้วใช่ครับผมนี่ผ่อนลมใช่ผ่อนลมจริงๆครับแล้วก็ยังอยากตามหารถอยู่มีหลายคนวันนี้มากี่คนวันนี้มาทั้งหมด15คนค่ะแต่ว่ากลับไปเพราะน้องอยู่มุกดาหารอย่างเงี้ยค่ะไกลมากรถตำรวจพบไปบอกกองปราบเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวจก็แนะนำให้เราบันทึกออนไลน์ค่ะแจ้งความบันทึกออนไลน์ไปนะคะกับชื่อคนนี้คนเดียวค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็จะเรียกมาค่ะตามหมายเรียกเขาอีกทีนึง15คนเนี่ยรวมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณ10กว่าล้านค่ะ10กว่าล้านนะครับผมอยากให้สื่อแบบช่วยหน่อยครับช่วยอีกแรงนึงแบบว่าให้ออกสื่อเยอะๆอ่ะครับเพื่อจะตามตัวมาให้ได้อ่ะครับใช่แล้วก็เตือนภัยสังคมด้วยครับผมขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้เราไม่มีน้องหญิงไม่ได้สงสัยไม่เดือดร้อนเลยเอาไปอยู่นู่นเลยมาด้วยนี่เลยมาขยับข้างนี้มาข้างนี้เนี่ยหางยกสูงแน่เลยข้างหลังข้างหน้าไปดูมาโอเคเนี่ยพี่วงเขาจะอยู่ประจำเวลามีเคสมาร้องเรียนอะไรเงี้ยพี่วงเขาจะแบบก็ทำข่าวไปเรื่อยใช่ไหมครับอืมก็ดีครับแล้วของเรากี่เดือนแล้ว8เดือนครับ8เดือนเหมือนกันใช่แล้วคือรู้จักกันไหมไม่คือทุกคนเนี่ยคือผมเป็นคนสร้างขึ้นมาผมเป็นคนโพสต์คนแรกแล้วทุกคนเนี่ยทักมาหาผมหมดเลยว่าใช่เต็นท์นี้ไหมชื่อเต็นท์นี้ไหมเข้าไปในกลุ่มนั้นเลยใช่ไหมใช่ผมโพสต์เข้าไปใส่ในกลุ่มที่เขาอยู่เลยใช่คือทุกคนอ่ะออกมาพี่เชื่อไหมคนที่ทักมาหาผมเนี่ยเป็นร้อยครับแต่ผมเอาแค่นี้ใครที่จะมาจริงๆแต่ว่าผมบอกว่าผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยใครที่จะมานะบางคนอยู่ไกลมากครับเสียสละเวลามาผมเนี่ยอยู่พระราม9เนี่ยแต่ว่าคนซื้อเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นลูกน้องส่งรถที่จะเอาเฟซเขาก็ได้นะแต่นายหลักคือคนนี้ที่จะไปเบอร์ได้ไหม